โยทัศวรรณตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเพียบก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับนักแสดงรุ่นใหญ่โยทัศวรรณตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดลูกสาวเฝ้าแม่ไม่ห่างเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับอโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยานักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงไทยโยทัศวรรณมีลูกสาวหนึ่งคนคือขวัญพิมพ์อับสอนทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดละครล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อับสอนได้ออกมาไลฟ์หลังคุณแม่โยทัศวรรณเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีขนาด 1.5 นิ้วซึ่งแอบกังวลเล็กน้อยและเคยผ่ามาก่อนหน้านี้เมื่อปี 2518 โดยแฟนๆที่เข้าไปดูแอบไลฟ์สดต่างเข้าไปให้กำลังใจกันเพียบโดยทางด้านขวัญพิมพ์อับสอนได้บอกว่าพอจะผ่าจริงๆคุณแม่เกิดอาการกลัวขึ้นมาเล็กน้อยและเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเช้าวันนี้หากมีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกที